สดใสผจญภัยด้วยกันตาตาตีตีโตโตไดโนมหัศจรรย์ตอนวาดรูปนอกสถานที่เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้ชวนเพื่อนๆในทาวแลนด์ไปไหนกันนะเจนจะวาดรูปอะไรเหรอยังนึกไม่ออกเลยแล้วตาต้าล่ะจะวาดรูปอะไรฉันจะวาดรูปนกในรังบนต้นไม้นั่นตาต้าวาดเก่งน่าจะวาดนกออกมาได้สวยแต่ฉันวาดไม่เก่งเจนฝึกวาดบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งขอบใจนะตาต้าแต่ฉันรู้ตัวว่าคงไม่มีทางวาดรูปเก่งเอางี้ไหมเจนลองหลับตาแล้วนึกถึงสิ่งที่เจนอยากวาดแล้วก็วาดออกมาเลยไม่ต้องสนใจว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนแค่วาดไปตามอารมณ์วาดไม่เหมือนก็ได้หรอได้สิมีศิลปินเยอะแยะที่วาดรูปตามอารมณ์แล้วมีชื่อเสียงเอาล่ะฉันจะวาดรูปตามอารมณ์โดยไม่สนว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนดีมากเจนลงมือวาดกันเลยเดี๋ยวนะฉันขอทำสมาธิเพื่อสร้างอารมณ์นิดนึงตามสบายเลยฉันพร้อมแล้วฉันจะวาดรูปด้วยอารมณ์สนุกองลงแล้วเจนพวกนายชวนฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยชวนมาวาดรูปนอกสถานที่ไงความจริงวาดที่บ้านก็ได้ที่บ้านอาจจะคุ้นเคยจนไม่อยากวาดเราก็เลยชวนนายกับเจนมาที่นี่แล้วจะวาดอะไรดีล่ะเนี่ยวาดอะไรก็ได้ที่อยากวาดฉันไม่รู้ว่าฉันอยากวาดอะไรนะสิแสดงว่านายไม่มีสมาธิต้องอยู่นิ่งๆให้ใจสงบก่อนแล้วตีตี้จะวาดอะไรอ่ะฉันจะวาดเงาในน้ำน่าจะสวยนะแล้วโตโต้ล่ะฉันจะวาดให้ต้นไม้ในสวนกลายเป็นต้นไม้ที่น่ากลัวพวกนายวาดรูปเก่งน่าจะวาดออกมาสวยทั้งคู่เจมลองมองไปรอบๆเดี๋ยวก็จะคิดออกว่าอยากวาดอะไรดูเมฆบนฟ้าสิตีตี้โตโต้เหมือนเกมจับคู่เมฆเลยใช่มีเมฆอยู่3ก้อนแต่ถูกแบ่งครึ่งกลายเป็น6ก้อนแล้วก้อนไหนคู่กับก้อนไหนนะฉันว่าก้อนนี้คู่กับก้อนนี้ก้อนนี้คู่กับก้อนนี้แล้วก้อนนี้ก็คู่กับก้อนนี้เย้ถูกหมดเลยเจมฝันอะไรอะเอ๊ะใครเรียกเผลอหลับไปงีบนึงฉันรู้แล้วว่าจะวาดรูปอะไรดีเจมจะวาดรูปอะไรหรอฉันจะวาดก้อนเมฆเอาเลยฉันวาดเสร็จแล้วเจนไหนๆขอดูหน่อยว้าวสวยมากแล้วของเจนล่ะเสร็จหรือยังเสร็จดีไหมอ่ะเสร็จแล้วกันว้าวเจนวาดได้สนุกมากเลยตาต้าชอบมากฉันวาดเสร็จแล้วพี่ก็วาดเสร็จเหมือนกันมาแลกกันดูเงาในน้ำดูวิบวับมากป่าของพี่โตโต้ก็น่ากลัวของตีตี้สวยของโตโต้น่ากลัวจริงๆแล้วของเจมล่ะเสร็จยังเสร็จแล้วเมฆของเจมดูน่ารักมากเห็นด้วยการวาดรูประบายสีจะช่วยน้องๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการน้องๆลองหาเวลามาวาดรูปกันครับ